matter what matters to you อยากให้ทุกคนมันบอกกับตัวเองเวลาที่แบบว่าต้องสูญเสียคนคนนึงไปที่คิดว่าใช่มากๆอ่ะคือมันโอเคมากๆเว้ยที่เราจะรู้สึกเสียดายสิ่งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่ดีมากๆมันลอยหลุดหายไปที่จะรู้สึกใช่มันแบบเหมือนเด็กทำขนมตกอ่ะมันแบบสิ่งดีๆมันหายไปต่อหน้าต่อตาเลยจ้ะแม่คือเสียใจไปเหอะแต่ว่าไม่อยากให้เข็ดกับความสัมพันธ์ครั้งนั้นว่าคนที่ใช่มันหายไปแล้วว่าเราจะไม่เจออีกต่อไปใช่ใช่มันจะต้องมีสักคนแหละที่มันตรงกับเงื่อนไขชีวิตที่เรากำลังมองหาคนที่เวลาตรงกันสถานที่ตรงกันจังหวะของมุกตลกทุกอย่างตรงกันคุยกันโบ๊ะบะอะไรเงี้ยมันจะต้องมีอีกแต่แค่แบบลองเปิดใจดู Life Crisis เพราะชีวิตไม่ต้องเศร้าคนเดียวสวัสดีค่ะปริง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 โดนแย่ง 2 EP แล้วเอาไปคนอยู่กับมาเฟืองนะคะในรายการ Life Crisis ค่ะแล้วก็ไปเตยจากเพจ Beautiful Madness by ไปเตยแย่งกันมาเฟืองค่ะเพจ Beautiful Madness by มาเฟืองแล้วก็ Psychotherapist ค่ะเธอไม่ได้เป็น Psychotherapist ไงเป็นเตยอ๋อใช่ขอโทษนะคือเราไม่มีนั่นแหละอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราไม่มียศต่อท้ายคำถามแรกเลยกันพี่เฟืองเชื่อในเรื่องของจังหวะชีวิตไหมฮะทัมมิ่งเราเชื่อแน่นอนพี่เฟืองน่าจะเชื่ออยู่แล้วเชื่อในเรื่องทัมมิ่งและดวงดาวด้วยถูกป่ะใช่เราเชื่อในเดสตินีเราเชื่อในความการเดินทางของชีวิตนะพูดงี้ดีกว่ามันกับว่าอะไรมันจะเกิดมันก็จะเกิดขึ้นแล้วเราเชื่อว่ามัน make sense ที่มันจะเกิดตอนนี้ในตอนนั้นมัน make sense ที่มันจะเกิดแบบนั้นในตอนนั้นเราเชื่อแล้วถ้ามันไม่เกิดในตอนนี้ก็แปลว่ามันอาจจะไม่ได้ใช่สำหรับเราในตอนนี้ก็ได้ไม่แน่ใจอาจจะต้องมาถกกันในวันนี้และถ้าสมมุติว่าเจอคนที่แบบหูใช่มากๆอ่ะสเปคเลยคุยกันแบบสนุกสนานเหมือนแบบไปออกเดทมาอะไรเงี้ยเฮ้ยคนนี้เขาคุยเรื่องที่เราแบบชอบมากๆคนนี้เขาแบบมีลุคที่ใช่เลยได้เจอตัวจริงคือแบบตรงสเปคทุกอย่างฐานะอะไรอย่างเงี้ย sense of humor การหัวเราะมุกตลกของเขาก็ตรงกันกับเราความสนใจก็ตรงกันอะไรอย่างงี้แต่ติดอย่างนึงเขาเป็นคนต่างชาติเราจะต้องกลับประเทศเขาไปอะสมมุตินะจะมองเรื่องนี้ว่ายังไงมันใช่ไหมจังหวะชีวิตหรือจะฝืนจังหวะชีวิตนะตอนนั้นคือเวลาที่มันสมมุติเหตุการณ์มาเล่นเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านะถ้าเป็นเรานะตอนนั้นมันจะทำยังไงแต่เรารู้สึกว่าเราคิด2 เวหนึ่งก็คือต้องดูว่าเขารู้สึกจริงจังด้วยมากขนาดไหนความรู้สึกมันถึงขนาดไหนแล้วความเป็นไปได้มันมากขนาดไหนย้ายตามกันได้ไหมเข้าใจ2คือเรารู้สึกว่าเราสามารถเทคได้ว่าเฮ้ยมันคือความทรงจำดีๆว่ะมันคือประสบการณ์ดีๆมันคืออะไรที่มาแบบจักรจี้หัวใจว่ะในช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพราะว่าตอนเด็กๆเราไปแคมป์บ่อยเราไปซัมเมอร์แคมป์ที่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กที่ไปแคมป์เมืองนอกบ่อยอ่ะมันจะมีความคือเวลาไปแคมป์เมืองนอกอ่ะมันจะเป็นกิมมิคก็คือเด็กจากหลายประเทศมารวมกันในแคมป์นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราก็จะชินกับคอนเซปต์เขาเรียกว่าสปริงฟลิงหรือว่าเหมือนแบบมากิ๊กกันแค่อยู่ในแคมป์อะไรประมาณเนี้ยตอนเด็กๆก็คือว่ากูกิ๊กกันตอนอยู่ในแคมป์แล้วเสร็จแล้วพอ3 เดือน3 อาทิตย์เสร็จแล้วต่างคนก็คือต่างกับประเทศอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เลยคุ้นเคยกับคอนเซปต์ที่ว่าบางทีเวลาที่มันเป็นประสบการณ์ดีๆอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้โหติดกับเราตลอดไปเหมือนกับว่าต้องได้คบกันตลอดชีวิตหรือว่าจริงจังอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามีความไม่เชิงปล่อยวางแต่ว่าเรามีความสบายใจกับความสัมพันธ์มันไม่เชิงความสัมพันธ์ด้วยซ้ำมันคือโมเมนต์น่ะกูกิ๊กอะไรอย่างนี้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจจังเลยทำไมเขาถึงต้องมาจากฉันไปอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามองแบบพี่เฟืองได้มันก็คงไม่มี EP นี้เพราะว่าพี่จะพูดถึงเพลงไม่ได้ใช่มันเป็นความเจ็บปวดของการที่แบบว่าเจอคนที่ใช่ในเวลาที่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้อ่ะนั่นแปลว่าอะไรจุดๆเฮ้ยมันแปลได้หลายอย่างมากอย่างเช่นนั่นแหละเขามีเงื่อนไขชีวิตที่เขาจะต้องไปใช่ไหมมันแบบกลับประเทศหรือที่ทุกคนคิดกันนั่นแหละก็คือเจอคนเนี้ยแบบตรงสเปคทุกอย่างอุ้ยยิ้มน่ารักพูดจาก็ดีชอบทำกิจกรรมเหมือนกันเลยแต่มีแฟนอยู่แล้วอ่ะอันนี้คือที่สุดของการแบบใช่ไม่หรือว่ามีพ่อแม่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือคนที่เรารู้จักเลยก็คือเลิกกันเพราะว่าในที่สุดแล้วปลายทางมันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนคบกันมานานแต่ในส่วนปลายทางมันต่างกันก็เศร้าเนาะสุดท้ายมันก็เป็นความแบบมันเจ็บใจอ่ะมันแบบความสัมพันธ์นี้มันไปไม่รอดไม่ใช่เพราะว่าเรา2 คนไม่รักกันใช่มันมีวิธีดูยังไงบ้างว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่า right person but wrong time แบบว่าเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ มือนแบบว่าเอาแล้วฉันอยู่ในเหตุการณ์นี้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราพูดคำว่ารองไทม์อ่ะมันดูกว้างมากเลยนะแล้วมันแบบหลายคนอาจจะนึกแต่เรื่องที่แบบว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแต่จริงๆมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คนเราไม่สามารถคบกันได้ทั้งที่เอ้ยเราตรงกันขนาดเนี้ยเราเข้ากันได้ดีขนาดเนี้ยอ่ะของเราสำหรับเราขอแลกเปลี่ยนอันหนึ่งแล้วกันก็คือเรื่องทัศนคติบางอย่างที่แบบว่าคิดว่าน่าจะสำคัญกับการดำเนินชีวิตจริงๆเช่นแม้ว่าเราจะชอบกีฬาเดียวกันไปเล่นกีฬาด้วยกันได้ไปทำกิจกรรมในช่วงวันหยุดฮอลิเดย์อย่างเงี้ยแบบบู๊บู๊เหมือนกันแต่ว่าสมมติถ้าเกิดว่ามันมีทัศนคติทางการเมืองไม่ตรงกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นรองไทม์ได้ไหมเหมือนกับว่าในตอนนี้เขายังไม่ได้ไม่ right person ป่ะเลยเหรอใช่ป่ะแต่ว่าอย่างอื่นมันเข้ากันได้นะอันนี้เหมือนเราปลอบตัวเองไปในตัวด้วยป่ะว่าจริงๆแบบเขาคือคนที่ใช่นะแต่แค่แบบตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ตื่นรู้อะไรบางอย่างหรือเปล่านะเขาถึงไม่ได้มีมุมมองนี้เหมือนกันกับเราอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สามารถแบบว่าไปต่อได้ในความสัมพันธ์นี้ซึ่งงานก็แปลว่าคำว่า right person หรือว่าคนที่ใช่มันใช่ในขอบเขตขนาดไหนคือเรารู้สึกว่าถ้าคุณมองว่าใช่มันคือเหมือนแบบทุกอย่างแบบ completely แบบทั้งหมดทั้งมวลเลยเต็มเลยอ่ะต้องใช่มันก็จะคงต้องไปถึงขั้นนั้นนะแต่ว่าบางทีเรารู้สึกว่าไม่รู้ดิคือพี่เฟื่อง30แล้วอ่ะคือพี่เฟื่องรู้สึกว่าความใช่อ่ะมันยิ่งโตขึ้นมันจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันใช่ในขณะที่เมื่อก่อนเราไม่ได้คิดว่ามันใช่เช่นเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเฮ้ยสเปคค่อนข้างเป็นสเปคเดียวเลยอ่ะก็คือเราชอบเด็กนอกชอบคนที่เรียนที่ไทยด้วยแล้วก็เรียนที่เมืองนอกด้วยเราชอบคนที่มี2วัฒนธรรมเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเรามี2วัฒนธรรมแล้วเราก็ถือว่าเราเป็นคนไทยที่เราภูมิใจในความเป็นไทยและเราก็เป็นเอเชียนในเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าความ struggle มันมีความอะไรอย่างเงี้ยมันมีรสชาติชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราอยากแชร์กับคนที่เป็นเด็กนอกเหมือนกันแต่ว่าพอแฟนเราตอนเนี้ยไม่ได้เป็นเด็กนอกแต่ปรากฏคือคนที่ใช่ที่สุดเท่าที่เคยคบมาเลยอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นอะความใช่มันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันคือคนที่เราอยู่ด้วยเราสบายใจมันคือคนที่เราเป็นคนคิดมากแต่เขาเป็นคนที่เข้าใจคือมันไม่ใช่คิดน้อยนะแต่ว่าเขาเข้าใจเขาพยายามจะเข้าใจเราเขาทำให้เรารู้สึกปลอดภัยที่จะเล่าเรื่องอะไรต่างๆที่เราไม่สบายใจโดยที่เราไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมาเฟื่องถึงเป็นคนแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยทำไมมาเฟื่องถึงขี้กลัวขี้งอแงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาทำให้เรารู้สึกปลอดภัยความใช่มันหน้าตาต่างกันไปเรื่อยๆน่าสนใจมากเลยที่ว่าความใช่วันหนึ่งมันก็ไม่ใช่ก็ได้เนาะแต่ว่าบางทีที่เราคิดว่าเอ้ยเราเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่เลยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรายึดติดว่าสิ่งนั้นมันคือใช่นี่แหละใช่คนนี้เกิดมาเพื่อฉันคนนี้คนเดียวเท่านั้นน่ะแล้วพอมันมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้มันไปกันไม่ได้เราก็เลยแบบเหมือนคิดว่ามันไม่น่าจะเจอใครแล้วมันก็อกหักอะเนาะมันเหมือนติดกับคนนี้ไปแล้วอะแล้วมันไม่ move on ไปหาคนอื่นเพราะคนอื่นคงไม่ใช่สำหรับเราอีกต่อไปแล้วมันคงไม่มีแล้วอะเรารู้สึกว่าเราเคยเจอเหตุการณ์นี้เราเคยรู้จักคนผู้ชายคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบใช่มากความสนใจอะไรทุกอย่างการแบบการเติบโตของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันคล้ายๆกันหมดเลยมันคุยกันได้ถูกคอมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าคนนี้มันจะไม่ใช่ได้ไงมันคิดไม่ออกเลยว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นไม่ใช่ได้อะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งมันก็เกิดเรื่องราวอะไรสักอย่างที่ในที่สุดแล้วมันจืดจางอ่ะแล้วเราก็เจอคนอื่นที่ใช่แล้วมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยพอเราหันกลับมามองคนนี้มันขุดความใช่ขึ้นมาไม่ได้แล้วอะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เรายึดติดเราต้องบอกตัวเองว่าโอเคยึดติดอะเข้าใจความรู้สึกเราไม่ได้แบบไม่ได้ด้อยค่าความรู้สึกที่มันยึดติดและมันใช่มากณตอนนั้นแต่ว่าเราก็ต้องคอยบอกตัวเองว่ามันคือณตอนนั้นซึ่งมันไม่ใช่คำสัญญาเลยว่ามันจะใช่ตลอดไปช่วงชีวิตเราไม่รู้จริงๆอะไรมันก็เกิดขึ้นได้พอพี่เฟื่องเล่าไปเนี่ยในหัวเรานึกถึงคนหนึ่งเคยเล่าไปใน EP อื่นๆแล้วแหละแต่ว่าคนนี้เป็นคนที่เรามองว่าใช่เหมือนกันแล้วมันมีเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้คบกันไม่ได้คืออะไรรู้ป่ะเขายังไม่พร้อมจะมีแฟนอันนี้ก็เป็นรองเท้าใช่คลาสสิกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนอกจากแบบชอบคนที่มีแฟนแล้วก็คือชอบคนที่ยังไม่พร้อมจะมีแฟนไม่เฟิร์นคิดถึงคู่เนี้ยแอนดรูว์ กาฟิลด์แล้วก็เอมม่า สโตนในตอนนั้นที่เล่นเป็นสไปเดอร์แมนแล้วก็เกวน สเตซี่คู่จิ้นอันนี้จิ้นแล้วก็เขาคบกันในชีวิตจริงถ้าจะไม่ผิดคิดว่าคบกัน4 ปีแล้วก็ช่วงนั้นคือเฟิร์นรักคู่นี้มากคือน่ารักมากทุกครั้งเวลาเขาพูดถึงกันมันมีความแบบมันมีความรักมันมีความรักที่ทนุถนอมรักปลอบประโลมรักที่มันโคตรเฮลตี้เลยอะแต่ว่าเขาเลิกกันเพราะว่าณตอนนั้นแอนดรูอยากจะสร้างครอบครัวแล้วแต่ว่าเอมม่ายังไม่อยากสร้างครอบครัวอันนี้เป้าหมายชีวิตละก็คืออันเนี้ยก็คือเหมือนจุดหมายมันต่างกันเสร็จปั๊บผ่านมาไม่รู้กี่ปีอะไรเงี้ยตอนนี้ตัดภาพมาที่เอมม่าก็คือแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่า ก็ตอนนั้นเขายังไม่อยากอ่ะแต่มันไม่ได้แปลว่าเขาไม่อยากตลอดไปแต่ว่ามันกลายเป็นว่าอ้าวเลิกกันไปแล้วแล้วเขาก็ดันเจอคนใหม่พอดีแล้วเขาก็รู้สึกอยากกับคนใหม่พอดีอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบ500 days of summer กำลังจะพูดเลยว่าเนี่ยผู้หญิงไม่ได้ชอบที่จะผูกมัดมีครอบครัวนี่แล้ววันนึงคุณแต่งงานใช่ใช่ใช่มันก็แค่ผิดเวลามันแค่เหมือนกับว่าทัศนคติการมองโลกของเราในช่วงนั้นมันยังไม่ได้พร้อมที่จะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อะเนาะแล้วมันเจ็บใจเหมือนกันนะที่แบบอ้อยเราออกจะดูเป็นคู่ที่มันดีขนาดเนี้ยมันจะมีความท่าขึ้นมามันจะความ what if ขึ้นมาที่ทำให้เรารู้สึกทรมานมากขึ้นไปอีกก็คือถ้าเราเจอกัน2 ปีหลังจากนั้นท่านู้นท่านี้ซึ่งเฟิร์นก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาที่ใครคิดถึงความท่าขึ้นมาให้บอกว่าก็มันไม่เป็นจริงไงไม่ต้องท่ามันคือมันเสียพลังงานไปกับการคิดเรื่องท่าซึ่งท่ามันไม่เป็นจริงอยู่แล้วก็คือความจริงคือความจริงที่เกิดขึ้นนั่นแหละใช่เราพี่เฟืองยังมองว่า right person but long time เนี่ยเป็น right person อยู่ไหมพอเราได้เจอคนคนหนึ่งที่ใช่มากๆแต่ว่ามันโอ้โหทำไมมันมีเงื่อนไขที่ทำให้ไปกันไม่รอดเยอะจังวะแบบเขาต้องไปเรียนนอกพ่อแม่ไม่ยอมรับเขายังไม่พร้อมจะมีครอบครัวยังไม่พร้อมจะมีแฟนหรือมันมีแค่เหมือนแบบเขาเลี้ยงแมวแต่เราแพ้แมวแล้วเราอยากไปอยู่บ้านเขาไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เฟิงยังจะมองว่าคนคนนั้น right person อยู่ปะคือเชื่อแม้ว่าเมื่อก่อนเฟิงมีความโรแมนติไซส์เพราะเฟิงอาจจะเป็นคนดราม่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเฟิงรู้สึกว่าแบบโอ๊ย right person wrong time มันแบบมันเจ็บเนาะมันมีความสุขในแบบการแบบพยายาม explore ความเจ็บนั้นอะไรประมาณนี้มันรู้สึกว่าแบบโอ๊ยมันเป็นแบบความแบบสีสันของชีวิตมากเลยเราเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดแต่แบบมันช้ำเนาะมันฟังดูซาดิสเนาะเหมือนว่ามันเป็นช่วงหนึ่งที่มันรู้สึกว่าแบบโอ๊ยมันจี๊ดมันเหมือนเราอยู่ในหนังรักที่ไม่สมหวังก็กำลังจะบอกว่ามันคือหนังอะมันคือหนังที่ลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่ามีหนังเรื่องนึงที่เหมือนแบบคนนี้รักกันจบมันดูเป็นชีวิตที่มันไม่มีมิตินะมันไม่มีมิติอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเมื่อไหร่ที่มันมีมิติเยอะมากมันสามารถทำหนังได้มันสร้างเงินได้จากหนังแต่ว่าเราต้องเตือนตัวเองว่ามันคือหนังเพราะว่าในชีวิตจริงถ้าคนเรามันจะมีมิติในที่นี้ก็คือความดราม่าเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเราต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยมันคุ้มไหมเราแบกรับได้เราแบกไว้ทำไมเด้ออะไรประมาณนี้แล้วเฟิงก็ได้รู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นเฟิงยิ่งเชื่อว่า right person จะมาใน right time ถ้าเกิดว่ามัน right person แต่ว่าช่วงเวลานั้นมันจังหวะมันไม่เหมาะจริงพี่เฟิงก็จะคิดว่าโอเคคนนี้อาจจะไม่ใช่สำหรับเราก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเรารู้สึกว่าบางทีเราต้องมาถามตัวเองด้วยว่ามันคือ right person หรือ like person แบบคนที่ชอบก็ฉันชอบคนที่ชอบฉันก็ชอบคนที่ใช่เพราะเรารู้สึกว่าคนที่ใช่มันตอบทุกอย่างแต่คนที่ชอบมันจะมีความแบบอุ้ยชอบอันนี้แต่ว่าแบบมันทั้งหมดทั้งมวลหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันองค์รวมหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆเราอาจจะลืมไปว่ามันจะมีคนที่เป็นแบบ right person right time อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าแต่ตอนนี้เราชอบคนนี้อยู่ไงเราก็เลยหาเหตุผลมาหลอกเราก็เป็นเหมือนปลอบใจตัวเองว่าจริงๆมันใช่แหละคนนี้ถูกต้องแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรรอก็ได้หรือว่าเราคิดว่าเราจะไปเปลี่ยนเขาได้ไปเปลี่ยนเป้าหมายของเขาได้ไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากมีแฟนได้อะไรเงี้ยแต่มันรองทามก็คือรองทามณตอนนั้นหลายๆอย่างในชีวิตเขามันยังไม่พร้อมที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันไปต่อจริงๆเนาะสุดท้ายแล้ว right person รองทามสำหรับเราในส่วนตัวของเรานะก็คือ wrong person ในตอนนั้นนะถ้าเกิดว่าถ้าสุดท้ายเขาจะเป็น right person จริงๆเดี๋ยวมันก็จะเป็นแต่ว่าในตอนนั้นยังไม่ใช่ไงแล้วเราไม่สามารถไปฝืนอะไรหลายๆอย่างได้เนาะเราตอนเด็กๆเราเคยมีตอนนั้นเราไปแคมป์อีกแหละเรากับผู้ชายคนหนึ่งตกหลุมรักกันตอนนั้นเราน่าจะประมาณป.6โอ้ยป.6ไม่ก็ม.1อะไรประมาณเนี้ยแล้วชอบต่างคนต่างชอบกันแต่ว่ามีอะไรสักอย่างที่ทำให้ไปกันไม่ได้แต่ซึ่งน่าจะเป็นช่วงอายุแหละเอาจริงๆแต่ว่าคือเขาเป็นเด็กอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเจอกันอีกประมาณม.4อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจะชอบกันใหม่แต่ก็ไปกันไม่รอดอีกแล้วเหมือนมาเจอกันอีกตอนมหาลัยก็เหมือนอะไรอย่างเงี้ยย้ำเลยว่าแบบเป็นช่วงเนี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะแล้วในที่สุดมาเจอกันอีกทีคือเขาแบบแต่งงานแล้วกำลังจะมีลูกอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าหรือว่ามันเพราะว่าคนเราแค่จะแบ่งแยกความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนว่าคนนี้ใช่หรือคนนี้ไม่ใช่แต่ว่าบางทีมันก็มีความสัมพันธ์ที่แบบกระดุกกระดิกกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยที่มันแบบเกือบเราไม่รู้ว่าใช้คำว่าเกือบกันไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่ามันใช้คำว่าเกือบหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีอะไรบางอย่างที่มันน่ารักอยู่ในนั้นเราว่ามันไม่ถึงคำว่าเกือบมันคือเหมือนแบบมันดูไม่ค่อยมีอะไรเกินไปซึ่งว่าแบบเฟิงรู้สึกว่าใช่บางคนจะรู้สึกว่าอันเนี้ยเกือบแต่จริงๆมันมีหลายอย่างที่เราไม่ได้ให้คำนิยามมันว่าเกือบ ก็ได้คือเรารู้สึกว่าเวลาพูดว่าเกือบมันดูเศร้าจังเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเกือบจะได้คบกันแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วแต่ละความสัมพันธ์มันก็มีความน่ารักของมันอยู่ถึงแม้ว่าเพราะว่าถ้าถามว่าเราเศร้ามากไหมเราก็ไม่ได้เศร้ามากเราไม่ได้เศร้าด้วยซ้ำขนาดนั้นแหละคิดว่านะแต่ว่ามันคือเมมโมรี่ที่อยู่ในใจว่ามันมีคนเนี้ยที่เหมือนแบบกิ๊กกันในหลายช่วงเวลามากเลยแต่ว่าก็ไม่เคยได้เป็นคนที่จริงจังกันสักทีแล้วมันก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของความสัมพันธ์นะใช่มันไม่ได้แปลว่าพอเขาไม่ใช่แบบ right person แล้วเราจะไม่ได้ความสัมพันธ์มันจะไม่มีอีกต่อไปเลยเราอาจจะเป็นอยู่ในสถานะอื่นก็ได้นะตอนมันมีช่วงหนึ่งที่เรามีแฟนอยู่แล้วมันมีคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็รู้เลยว่าเชี่ยผิดเวลามากๆทั้งที่เขาดู nice มากๆใช่ไหมแต่พอต่อให้เราโสดปุ๊บแล้วมีจังหวะได้คุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็ยังไม่ใช่มันก็ไม่ได้โหเรามาคบกันเถอะอะไรอย่างนี้มันไม่ยังไม่มีโมเมนต์นั้นอ่ะตรงเนี้ยมันจะอีกนิดนึงอ่ะถ้ายังทุ่งซีไปต่อมันจะเกิดความฝืนไงมันจะเกิดความแบบฉันจะทำยังไงดีให้มันใช่อ่ะหรือว่าฉันต้องลองอย่างงู้นฉันต้องลองอย่างนี้ฉันต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในที่สุดแล้วมันก็คืออยู่แค่จะทำอะไรสักอย่าง for the sake of being right อ่ะหรือว่าแค่เพราะว่าอยากให้มันใช่ให้ได้แค่นั้นหรอทำไมต้องจะเป็นขนาดนั้นเลยซึ่งจริงมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าอาจจะไม่ใช่เพราะเนี่ยขนาดตอนเราโสดแล้วอ่ะเราได้กลับมาคุยกันอีกมันก็ยังดูไม่รอดเลยอ่ะแต่ถามว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้เป็นยังไงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆก็เลยมองว่าโอเคคนที่ไม่ใช่ right person เราอาจจะเก็บไว้เป็นเพื่อนที่ดีแบบข้างกายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ใช่อีกเลยอ่ะใช่ซึ่งหนึ่งในคนที่เราเคยคิดว่าเขาใช่มากๆอ่ะแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจริงๆอ่ะแล้วกลายเป็นแบบโหโคตรโชคดีเป็นความสัมพันธ์ที่สบายใจมากอ่ะเพราะว่าที่ไม่ได้คบกันใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเราคิดในใจตลอดเลยเหมือนที่ผ่านมาเรารู้สึกหนักในใจตลอดเลยว่าเขาคิดเหมือนที่เราคิดหรือเปล่าวะเขาชอบเราเหมือนที่เราชอบหรือเปล่าวะคือต่างคนก็ต่างรู้สึกดีต่อกันแต่ว่าด้วยสถานที่ที่มันอยู่ต่างประเทศกันโดยสิ้นเชิงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆมันหักเหยังไงก็ไม่รู้มวลความโรแมนติกอ่ะมันหายไปโดยสิ้นเชิงอ่ะมันไม่ใช่จางนะมันหายไปโดยสิ้นเชิงแล้วมันก็กลายเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆคือเคลียร์กันแล้วว่าเป็นเพื่อนกันแล้วมันโคตรดีมันเป็นอะไรที่สบายมันเป็นอะไรที่เป็นพื้นที่ที่ทิ้งตัวได้อย่างสบายใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเราพูดจาภาษาเดียวกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆแล้วก็มานั่งนึกคิดว่าถ้าวันนั้นเราคบกันทั้งที่มันไม่ใช่จริงๆแล้วเราฝืนคบกันไปแล้วมันทะเลาะกันกระทบกระทั่งกันจนมันแบบบาดหมางมองหน้ากันไม่ติดเราก็คงไม่มีเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีเนาะหรือถ้าเพราะว่าเรารู้จักกันตอนที่เรายังไม่ได้อยู่ประเทศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้จักกันจาก Clubhouse แชร์เรื่องตัวอย่างเงี้ยมาเรารู้จักกันจาก Clubhouse อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเวลาเรารู้สึกว่าเวลาที่เรารู้จักใครจาก Clubhouse อ่ะมันคือตัวตนของเขาจริงๆเพราะเราไม่ได้เห็นหน้าตาท่าทางอะไรคือเราแค่ได้ฟังเสียงที่มาจากเขาความคิดของเขาอุดมการณ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยเหมือนแบบคุยกันโดยที่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วเราก็ develop แล้วก็พัฒนาความชอบของเราไปมากๆอะไรเงี้ยแล้วเราเคลียร์ตัวเองว่าว่ะมันไม่ใช่มันไม่ชอบแล้วอะไรเงี้ยเราความชอบเราจืดจางไปก่อนที่เขาจะกลับไทยด้วยซ้ำแต่ว่ามันเป็นระยะเวลานานมากกว่าที่เขาจะกลับไทยแล้วช่วงนั้นเราก็แบบมีแฟนไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเขากลับไทยมาจริงๆอ่ะมันก็ติ๊กถูกทุกอย่างว่ามันไม่ใช่แล้วเราก็ยังรู้สึกดีกับตัวเองเลยว่าโหมาเฟืองถ้าตอนนั้นเราไม่เปิดใจที่จะคบคนอื่นเราไม่เปิดใจมีแฟนนะแล้วเรายังรอเขาอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะดูว่ามันจะใช่ไหมนะเราคงเสียคนที่ดีไปคนนึงหมายถึงแฟนเราใช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวเพราะว่าประสบการณ์เฟืองมาอย่างนี้นะประสบการณ์ของทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันประสบการณ์ทุกคนต่างกันเสมอแต่ว่าประสบการณ์ของเฟืองก็คือบางทีเราพยายามจะควบคุมอะไรหลายอย่างมากเลยแล้วเวลาที่เราค่อยๆปล่อยให้มันเกิดขึ้นบ้างอ่ะลองเป็นผู้รับประสบการณ์บ้างแทนที่จะเป็นผู้ควบคุมอะไรทุกอย่างว่าออกมันต้องอย่างนี้อย่างนี้ฉันจะอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยบางทีเวลาเราไหลไปตามคลื่นของชีวิตอะเราก็จะเจออะไรที่เราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันแล้วมันก็ดีพี่เฟืองเคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่า forever crush เคยคือเราจะคุยกับพี่คนนึงถึงเรื่องนี้กันบ่อยมากเรื่องแบบว่า forever crush ของเขาแล้วก็ของเรา forever crush ก็คือคนที่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่เราตกหลุมรักแต่ถามว่าได้เคยคบกันไหมไม่เคยคบมันคือคนที่มันไม่สมหวังในตอนนั้นอะสมหวังก็เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างตรงกับคำว่า right person but wrong time นะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อกันแต่เราคบกันไม่ได้เนาะมันด้วยอะไรหลายๆอย่างอะแล้วมันก็ยังติดอยู่ในใจแล้วมันทำให้มัน move on ยากมากแล้วเราไม่อยากจะนึกถึงคนนี้แล้วอ่ะแต่ว่าก็มีจังหวะหนึ่งที่หลุดพ้นจากไอ้คำเนี้ยมาได้ก็คือเราลองจินตนาการดูว่าถ้าตอนนั้นได้คบกันจริงๆอ่ะมันน่าจะไม่เวิร์กอ่ะมานั่งดูเงื่อนไขในชีวิตเขาแต่ละอย่างแล้วนะว่าไอ้ตอนที่มันไม่รอดในตอนนั้นอ่ะ ถ้าได้คบกันมันก็คงไม่รอดต่อไปนั่นแหละเขาจะเป็นของเขาอย่างนี้เป็นคนที่อาจจะลังเลคือตอนนั้นคนนั้นเขาไม่ได้อยากมีแฟนใช่ไหมถ้าคบกันไปด้วยความที่ฝืนเขาอะเนาะที่ใบเตยก็แบบโอเคคบได้แบบไม่เป็นแฟนก็ได้เรายอมทนไม่มีตัวตนในโลกของเขาได้หรือเปล่าล่ะการที่แบบวันๆนึงจะได้คุยกันแค่วันละประโยค2ประโยคเพราะว่าเขาแบบอยากมีเวลาของตัวเองมากๆอะก็มานั่งคิดแล้วว่าต่อให้มีโอกาสได้คบก็คงไม่น่ารอดแล้วหลังจากนั้นเราก็หลุดพ้นจากไอ้คำว่า forever crush นี้ไปได้นะหรือเฟิงแอบคิดว่าสิ่งที่มันทรมานน่ะคือความคิดที่ว่าคนที่ชอบมันต้องเป็นแฟนสิวะหรือเปล่าเพราะเฟิงรู้สึกว่าบางทีอ่ะบางสถานะในโลกนี้มันก็มีบางคนที่เป็นสถานะคนที่อยู่ในใจมันไม่มีอะไรสมหวังไปหมดทุกอย่างแน่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สมหวังหรือไม่สมหวังแต่ว่ามันคือหนึ่งสถานะขึ้นมาใหม่เลยอ่ะเหมือนมันคือหนึ่งตำแหน่งขึ้นมาเลยว่าคือคนที่อยู่ในใจไม่ได้เกี่ยวกับสมหวังหรือไม่สมหวังคืออาจจะสมหวังก็ได้ที่มีคนเนี้ยทำให้เรารู้สึกแบบมวลมันจะกระจี้หัวใจอยู่ในใจเสมอโดยที่ก็เนี่ยก็เป็นแบบนี้ก็คือมีตัวตนอยู่ในหัวของเราแต่ไม่ได้แปลว่าเรานอกใจแฟนที่คบอยู่ปัจจุบันนะเราแอบรู้สึกว่าคนเราอ่ะมันโตมา20ปี30ปี40ปี50ปีอ่ะคือต่างคนต่างผ่านอะไรกันมาเยอะแยะอ่ะแล้วมันมีอยู่แล้วแหละทุกคนอ่ะอย่างแบบเรามีนายณภัทรที่อยู่ในใจตื่นค่ะเซสอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันถ้าอันนี้ก็พูดยากเพราะว่าเราแต่คนที่เหมือนเราตีความกันว่านอกใจมันคือขนาดไหนหรออะไรเงี้ยถ้าการที่มีคนที่อยู่ในใจทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนะตอนนั้นนะพังถึงขั้นที่ว่าสมมติว่าคุณมีเซ็กส์กับแฟนคุณแล้วคุณคิดถึงผู้ชายคนนั้นตลอดเวลาหรืออะไรประมาณนี้เฟิงว่าคือถ้าสมมติว่ามีคนที่อยู่ในใจที่เขาทำลายความคิดอารมณ์ทุกอย่างของคุณไปหมดเลยโดยที่คุณไม่สามารถฟังก์ชันได้อันเนี้ยเฟิงว่าในความรู้สึกเฟิงว่าน่าจะมาคิดแล้วว่าต้องทำยังไงต่อไปแต่ว่ามันก็จะมีบางคนจริงๆที่มีคนที่อยู่ในใจในแง่ที่ว่าคิดถึงและยิ้มอะไรอย่างเงี้ยว่าเหนื่อยคิดถึงและยิ้มว่าหรืออะไรเงี้ยสมมติว่าตอนนี้มีลูกที่แบบลูกกำลังซนเลี้ยงลูกเหนื่อยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะนี้สมมติขึ้นมาพ่อก็ไม่ค่อยว่างอยู่ดูแลช่วยเลี้ยงด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วบางทีเหมือนแบบคิดถึงกิ๊กตอนป.5 อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบคือเฟิงว่ามันไม่จำเป็นที่จะเป็นคนนั้นนะเวลาเราคิดถึงคนที่อยู่ในใจมันอาจจะเป็นเหมือนช่วงเวลานั้นมันแบบเฮ้ยบังเอิญตอนนั้นไปดิสนีย์แลนด์แล้วแบบผู้ชายที่นั่งข้างๆแบบน่ารักมากเลยแล้วเราก็กลัวเราก็จับมือกันสมมติอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นคนนั้นที่อยู่ในใจก็ได้ที่ได้อินเทอร์แอคกันประมาณ3นาทีที่อยู่บนเครื่องเล่นหรืออะไรประมาณเนี้ยคือเรารู้สึกว่าคนที่อยู่ในใจมันคือถ้ามันอยู่ในขอบเขตที่เฮลตี้อ่ะเราว่าทุกคนก็สมควรที่จะมีจิตใจที่เฮลตี้เพราะว่าเราไม่สามารถลบความทรงจำบางอย่างที่มันดีโดยเฉพาะความทรงจำดีๆมันลบไปไม่ได้หรอกจะลบทำไมมันต้องมีนึกถึงบ้างอยู่แล้วแหละแต่ว่าฟังก์ชันของ Forever Crush ของเราตอนนี้นะการที่คบกันในตอนที่ไม่ใช่อ่ะความไม่ใช่ของเขามันยิ่งทำให้มันยิ่งย้ำเราเลยว่าคนที่อยู่ข้างๆเราตอนนี้ใช่ไหมหรือว่าความสัมพันธ์ครั้งต่อไปคือเราเหมือนกับว่าเราจะมานั่งดูว่าโอเคตอนนั้นอ่ะมันไม่ใช่สำหรับเราไม่ใช่สำหรับเขาเราก็คงไม่ได้อยากมีแฟนที่มานั่งคุยกันแค่แบบวันละประโยคหรือเราเหมือนไม่มีตัวตนในชีวิตเขาในสังคมของเขาแล้วมันทำให้เรามองว่าโอเคงั้นสิ่งที่ใช่สำหรับเราอ่ะคืออะไรเฮ้ยเราว่าพอยเนี้ยสำคัญเพราะว่าบางทีเราอาจจะชอบเขาเพราะในอุดมคติของเราอ่ะคือเขามันไม่เคยคบกันไงเขาแมทช์กับสิ่งที่เราคิดไว้ในอุดมคติเพราะว่าตอนที่เราบอกเพื่อนสนิทเราว่าเรากับผู้ชายคนเนี้ยที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะกลายเป็นว่าอยู่ดีๆเขาก็ไม่ใช่เฉยเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วเพื่อนเราก็บอกกับเราว่ามาเฟื่องไม่ได้ชอบเขามาเฟื่องแค่ชอบความคิดถึงเขาอ่ะคือเขาอยู่ในอุดมคติของมาเฟื่องแล้วมาเฟื่องพยายามจะฟิตเขาให้อยู่ในอุดมคติว่าเขาต้องเป็นแบบนี้แบบดีแบบนี้นั่นเลยเพราะว่าเขาพูดอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วพอรู้จักกันจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เขาไม่ดีแต่ว่ามันไม่ได้แมทช์กับความโรแมนติกที่เรามีอยู่ในใจอ่ะใช่ๆนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่คบกันแล้วแบบไปไม่รอดหรือว่าคนคุยอะไรเงี้ยมันถึงติดอยู่ในใจเรานานเนาะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นด้านที่เรียลของเขาอะที่มันไม่แมทช์กับภาพในหัวนั่นเองแล้วถ้าอย่างยกตัวอย่างอันนี้ใบเตยรู้สึกยังไงอย่างคู่ของเจโลกับเบนแอฟเฟล็กอย่างเงี้ยที่สุดท้ายแบบก็คือเจเนฟเฟอร์โลเปซเนาะคือย้อนกลับไปถ้าน้องๆคนไหนที่ฟังพอดแคสต์อยู่ตอนนี้แล้วก็เกิดไม่ทันยุคเจโลกับเบนแอฟเฟล็กตอนนั้นนะคะคือเป็นยุคที่แบบเฟืองน่าจะประมาณป.6 ถ้าจำไม่ผิดหนูเตยก็ยังไม่เกิดแหละโหเยอะเวอร์เกินคือเหมือนเขาเป็นคู่แบบคู่ปังมากในฮอลลีวูดนะตอนนั้นคือเหมือนแบบเบนแอฟเฟล็กขอเจโลแต่งงานด้วยแหวนเพชรเม็ดใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทุกคนก็เป็นโอ้ยคู่น่ารักจังเลยแล้วอยู่ดีๆทำไมก็ไม่รู้เลิกกันแล้วต่างคนต่างไปคบคนอื่นแล้วคบ คนอื่นไปเรื่อยๆจนในที่สุดแล้วว่า10 ปี 20 ปีผ่านมาก็คือกลับมาเจอกันแล้วต่างคนต่างว่างแล้วก็กลับมาคบกันแล้วตอนนี้รักกันแบบมันคือเหมือนมวลเก่ามันตีขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยแบบมันคืออะไรที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้คือคนที่ใช่ไหมเพราะว่าในที่สุดคือเฟืองอ่ะมันมีความคิดว่าคนที่ใช่ไม่ว่าอะไรก็ผ่านมาก็จะทำให้คนคนนี้ใช่หรือว่าถ้าคนที่ใช่กันจริงจะหายไปตั้งแต่แรกทำไมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเจ็บเราก็เลยรู้สึกว่าแบบแบบเฮ้ยแบบมันทำงานยังไงนะเรื่องของความรักใช่ใช่เรานึกถึงหลายๆคนที่เลิกกับคู่รักด้วยเรื่องที่มันไม่ใช่มาจากคนสองคนจริงๆอะนะแล้วเขาอีกคนจะบอกว่าสุดท้ายอะถ้าเกิดว่าแบบเราใช่เดี๋ยวเราก็กลับมาเจอกันนั่นเองเรามาเจอกันเองถ้าเกิดว่าวันนึงเธอโสดฉันโสดบางทีเราอาจจะกลับมาเจอกันก็ได้นะซึ่งมันไม่ใช่ทุกคู่หรอกที่สุดท้ายมันจะกลับมาลงอย่างเงี้ยมันแบบค่อนข้างแรนะในความคิดเราแบบหายากจริงๆเฮ้ยแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการ move on จากความรู้สึกนี้อะมันเข้าใจแหละมันเป็นความแบบมันเศร้าโกรธเสียดายน่าจะหนักสุดเนาะเพราะว่าแบบ what if แล้วจะผ่านความรู้สึกพวกนี้ไปได้ยังไงดีเดี๋ยวเราไปคุยกันในเบรกหน้านะจ๊ะเรามาทบทวนกันดีกว่าว่าคนที่ใช่แต่ผิดเวลาสุดท้ายแล้วใช่จริงไหมแล้วทำยังไงดีเมื่อพบว่าเขาไม่ใช่แต่เราชอบเขามากอ่ะเอาเถียงกับตัวเองละแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณสามารถเถียงกับตัวเองได้ไปเรื่อยๆใช่จนเพราะว่าตอนที่เราคิดท็อปิกนี้ก่อนจนถึงตอนนี้เราก็ยังเถียงกันอยู่ว่ามันคือยังไงนะคือสำหรับเฟืองอ่ะเฟืองรู้สึกว่าในบริบทเฟืองอ่ะเคยฟังพอดแคสต์นึงแล้วเขาก็เป็นเซ็กซ์เทอราปิสต์แล้วก็เหมือนมีคนโทรมาคุยกับเขาแล้วเหมือนคนที่โทรมาก็บอกว่าเหมือนตอนเนี้ยเขามีครอบครัวอันอบอุ่นมากเลยสามีก็ดีรักมากเลยแต่ว่าเหมือนเขาชอบคิดถึงแฟนของเขาตอนโรงเรียนตลอดเวลาเหมือนเป็นความรักที่แบบโอ้โหซาบซ่ามากเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงมากเลยอยากกลับไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนั้นเด็กอะไรประมาณเนี้ยแล้วเซ็กซ์เทอราปิสต์คนเนี้ยก็พูดบอกว่านักจิตบำบัดคนเนี้ยก็พูดขึ้นมาบอกว่าคนเราอ่ะมักจะromanticize หรือว่าเติมแต่งเรื่องให้มันน่าโหยหาน่าอยากย้อนกลับไปค้นหาคุยอะไรเวลาที่มันเป็นเรื่องแบบเนี้ยเวลาที่มันเป็นเรื่องที่ไม่จบแบบจบรับลื่นน่ะคืออะไรที่มันเป็นค้างเติ่งอยู่อ่ะคนเรามักจะเหมือนแบบโรแมนติไซส์หรือว่าสร้างเรื่องให้มันอยากจะกลับเข้าไปทำอะไรกับมันมากเหลือเกินอะไรประมาณเนี้ยแต่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกเลยว่าอันนี้คือความคิดเห็นของเทอราปิสต์คนนี้นะคะอาจจะไม่ใช่ของทุกคนคือถ้ามันจบไปแล้วอ่ะเราเทียบดูแล้วว่าความสัมพันธ์ของเราณตอนนี้ทุกอย่างมันเต็มไปด้วยสิ่งที่แบบสวยงามและแบบมีคุณค่ามากๆอ่ะก็ต้องปล่อยให้เรื่องนั้นมันจบอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าเหมือนบางทีอ่ะมันคือความที่มันคือความหอยหาของใจเราที่อยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงนะมันจะนู่นนี่มันจะเกิดอะไรบ้างไหมซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันจบไปมันก็แปลว่านั่นแหละคือประสบการณ์ที่คุณจะต้องมีกับเขาซึ่งอันเนี้ยมันก็ยากตรงที่ว่าพอในชีวิตจริงอ่ะมันก็มีหลายคู่ที่รู้สึกว่าคนที่คบอยู่ตอนนี้ดีแต่ยังไม่ใช่เลยที่สุดก็กลับไปหารักเก่าใน10 ปีที่แล้วแล้วปรากฏใช่จริงๆซึ่งเฟิร์นก็ไม่รู้ว่าคืออย่างในหนังเราดูว่ามันจะมีแต่จริงๆมันก็มีนะคิดไปคิดมาคือเหมือนเฟิร์นก็เคยได้ยินเรื่องราวที่คนรู้จักอะไรเงี้ยที่เหมือนแบบแต่งงานกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในที่สุดต่างคนก็ต่างกลับไปคบกับเพื่อนสมัยเรียนอะไรประมาณนี้คือเฟิร์นรู้สึกว่ามันก็มีเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าใครที่กำลังรู้สึกทรมานกับความคิดของตัวเองที่ว่ายังเอาผู้ชายคนหนึ่งหรือว่าผู้หญิงคนหนึ่งหรือใครคนหนึ่งออกไปจากหัวเราไม่ได้สักทีทั้งที่ตอนนี้มีชีวิตที่ดีอยู่แล้วอ่ะเฟิร์นอยากให้ค่อยๆกลับมาคิดว่ามันจำเป็นขนาดไหนที่จะต้องกลับไปหาคำตอบว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเฟิร์นรู้สึกว่ามันเหมือนซีรีส์ใน Netflix ที่ชื่อ Sex Life อ่ะที่ฝั่งโคตรไม่ชอบตอนจบเลยก็คือเราสั้นๆว่านางเอกมีครอบครัวมีสามีที่แบบหล่อฮอตมากแล้วก็มีครอบครัวมีลูกน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่านางเอกเนี่ยก็คิดถึงแฟนเก่าตลอดเวลาแฟนเก่าที่แบบฮอตเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วในที่สุดก็คือเกิดปะกันทำให้ได้กลับมาเจอกันอีกอะไรเงี้ยแล้วเหมือนนางเอกก็แบบสลัดแฟนเก่าไปไม่ได้ในที่สุดก็คือกลับไปหาแฟนเก่าแต่บอกแฟนเก่าว่าแค่จะมีอะไรด้วยเฉยๆนะเพราะว่าอนาคตเธอก็ไม่ได้ดีฉันจะไม่เลิกกับสามีของฉันหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วเฟิร์นรู้สึกว่าจบแบบโมโหว่ะแล้วมันเป็นซีรีส์ที่เฟิร์นแบบ ดูจนถึงเช้าเพราะอยากดูให้จบในทีเดียวอะไรเงี้ยแล้วเฟิร์นเป็นแบบโอ้โหพอจบอย่างนี้แล้วแบบนอนไม่หลับเลยมันโมโหอ่ะแล้วคือเฟิร์นรู้สึกว่าหนังมันจะชอบละเลงสีความดราม่าในชีวิตว่าแบบเฮ้ยจบอย่างนี้แล้วมันแบบมันเท่จังเลยมันรู้สึกว่าแบบสะใจตัวเองจังเลยแต่ว่าจริงๆแล้วในชีวิตจริงอ่ะการที่คุณเลือกอะไรที่ถนอมจิตใจตัวเองที่อุ้มชูจิตใจตัวเองให้ทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยความรักครั้งนี้มันมีแต่มวลที่แบบเบาสบายที่มั่นคงจังเลยอ่ะมันก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากเหมือนกันนะเราควรจะเลือกอะไรที่มันง่ายกับเราเอาจริงนะในหนังอ่ะมันสู้ซ่าจริงๆแหละการได้ดูหนังเรื่องนึงที่ความสัมพันธ์ของคน2คนมันไม่ใช่เส้นตรงเสมอไปมันจะต้องมีแยกแต่โน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยมันไม่เคยดูอ๋อไม่ต้องอย่างเราขอจะบอกจะรู้จักแต่แบบเดทโน้ตอะไรไม่เกี่ยวความที่แบบพัดพลากจากกันแล้วสุดท้ายก็กลับมารักกันแล้วมันก็หรืออะไรเงี้ยอุปสรรคเยอะนักหนาแต่พอมาอยู่ในชีวิตจริงมันไม่สนุกเลยเนาะแล้วเรายังอยากจะมีความสัมพันธ์แบบนั้นบางคนก็อาจจะอยากมีแหละมาให้ชีวิตมันมีสีสันน่าตื่นเต้นอ่ะแต่พอเรามานึกถึงปัจจัยชีวิตอื่นๆมันเหนื่อยแล้วอ่ะเหมือนที่พูดในหลาย EP แล้วว่าการทำงานมันก็ยากใช้ชีวิตในประเทศไทยมันก็ยากรู้สึกว่าเราอยากมีแฟนให้มันง่ายให้มันตรงเงื่อนไขเราอ่ะเราเฟื่องรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างด้วยวัยที่ผ่านอะไรมาเยอะแล้วเฟื่องรู้สึกว่าพลังงานมันจะเหลือตอนที่เราเด็กๆอ่ะ10 กว่า 20 กว่าที่เฟื่องจะพูดว่าพวกเราแก่หรอเราอยากก็ไปรู้จังเลยว่าถ้ากลับไปคบกับคนนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราพี่เฟื่องรู้สึกว่าตอนนี้มันคือแบบผลงานก็เครียดจะแย่อยู่แล้วแบบเงินจะพอจ่ายค่าคอนโดหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้แฟนที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราที่ไม่ต้องทำให้เราคิดว่าเธอจะจุดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ต้องทำให้เรารู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันคือรางวัลน่ะแทนที่จะกลายเป็นการอยากค้นหาอะไรเพิ่มเติมอันนี้เราพูดในแง่ที่ว่าเราลบลงกับชีวิตประมาณนึงแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองนึกถึงตัวเองวัย20อ่ะถ้าเกิดว่าเราเจอคนๆนึงที่ใช่แต่ผิดเวลาเราจะทำยังไงในตอนนั้นเราจะบอกกับตัวเองยังไงดีว่าไม่เป็นไรนะเนี่ยมันแค่คำว่าไม่เป็นไรนะมันไม่พอหรอกมันมีอะไรที่บอกกับตัวเองได้อีกบ้างอะค่ะไม่คือเฟืองรู้สึกว่าเวลาพูดถึงเรื่องเนี้ยมันพูดยากเพราะว่าแต่ละคนเจอสิ่งที่ไม่เหมือนกันหมดเลยแล้วเฟืองก็ไม่อยากจะชี้แนะว่าคุณควรจะต้องอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยแต่เฟืองรู้สึกว่า1เลยคือคนนั้นยังวนเวียนอยู่ในสารระบบของเราขนาดไหนเช่นอุ้ยตอนนี้อยู่ดีๆก็พรหมลิขิตบันดาลให้มาทำงานอยู่ที่ตึกเดียวกันกลับมาเจอกันใหม่อะไรประมาณเนี้ยแล้วคือเฟืองรู้สึกว่าเราต้องมาคำนวณความเสี่ยงหรือว่าปัจจัยในชีวิตของเราตอนนี้ว่าเรามีใครอยู่หรือเปล่ามันจะทำให้ชีวิตเรายากขึ้นไหมมันน่ากลับไปตามหาเหมือนกลับไปเติมคำในช่องว่างกลับไปเติมให้มันจบประโยคหมายว่าจริงๆแล้วมันประโยคนี้มันควรจะจบยังไงอะไรอย่างเงี้ยเฟืองรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าอุ้ยฉันยังชอบอยู่ฉันจะกลับไปแต่ว่าปัจจัยในชีวิตของคุณตอนนี้มันมีอะไรบ้างเพราะว่าเฟิร์นก็เชื่อว่ามันมีบางคนที่ทำตามหัวใจแล้วเวิร์กแต่ว่าก็มีหลายคนเลยที่มันไม่ใช่วิธีที่จะเวิร์กเพราะว่าหัวใจเรากับหัวใจเขาเอามันดันไม่ตรงกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเกิดเขาเหมือนแบบอ๋อใช่ตอนนี้มาเจอกันใหม่แต่ว่าเขาก็แต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันคือปัจจัยของเราและปัจจัยของเขาก่อให้เกิดเป็นปัจจัยในความสัมพันธ์ของเราเจอในตอนที่เขาแต่งงานแล้วอันนี้มันคือรองทามที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะก็คือมาคอนเฟิร์มให้คุณเลยอะไรอย่างเงี้ยเวลานี้ไม่เหมาะนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรองทามในแง่ที่เขาก็ไม่ได้มีใครแต่แค่เวลาไม่ตรงกันละหน้าที่การงานไม่เหมือนกันสมมติอย่างเหมยลี่กับคุณลุงในรถไฟฟ้ามาหาเธออันนี้ก็ไลฟ์เพอร์เซนต์มาลองทามเหมือนกันนะคุณลุงแบบอ้าวสปอยไม่เนี่ยแต่หนังมันหลาย10 ปีไม่น่าสปอยจ้ะแบบสุดท้ายคุณลุงก็คือพระเอกนะที่ไม่ใช่คุณลุงแต่เขาชื่อคุณลุงนะคะคือรักกันกุ๊กกิ๊กกันได้แค่แบบประมาณไม่ถึงสัปดาห์ป่ะแล้วคุณลุงก็ต้องไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วต่อให้อยู่ประเทศไทยอย่างเวลาการทำงานก็ไม่ตรงกันและนางเอกทำงานกลางวันพระเอกทำงานกลางคืนเวลานอนอะไรเงี้ยเรามองตรงนั้นว่าไอ้คำว่ารองทามตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่เราโหยหาหรือเปล่าเราโหยหากันมีเวลาตรงกันกับแฟนไปกินข้าวกันไปเดินเล่นกันดูหนังกันเหมือนที่เหมยลี่ถามเพื่อนนั่นแหละว่าถ้ามีแฟนแต่ไม่มีเวลามากินข้าวด้วยกันเลยอย่างเงี้ยมันเรียกว่าแฟนหรือเปล่ามันเหมือนต้องมาถามตัวเองหรอว่าเราให้คุณค่ากับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะบางคนอาจจะยอมได้ก็ได้ไม่เป็นไรรองทามแต่ว่าฉันเหมือนที่พี่เฟืองบอกแหละว่าฉันทนได้นะการที่เวลาไม่ตรงกันแต่ขอให้รู้ว่ายังมีกันอยู่อย่างโตกับไบรท์อย่างเงี้ยที่เหมือนแบบการเป็นนักข่าวที่ต้อง ตื่นตีสองตีสามบางถ้าจะไม่ผิดอะไรเงี้ยคือเวลาคือแทบจะรวนไปหมดเลยคือในความเป็นนักข่าวที่ต้องตื่นเช้ามากนอนเร็วมากอะไรเงี้ยแล้วเห็นไหมในที่สุดก็เวิร์กอ่ะในที่สุดก็คือเขาก็แต่งงานกันคือคนสองคนแบบสู้กับคำว่าทองคำไปด้วยกันแล้วก็ปัจจัยแต่ละคนคือความรักมันมาพร้อมความเสียสละขนาดไหนที่ไม่สูญเสียตัวตนของเราเสียสละขนาดไหนที่เรารู้สึกว่ายังคุ้มอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าก็มีบางคู่ที่เรารู้สึกเราไปต่อไม่ไหวจริงๆอะไรแต่พยายามจะทำให้มันใช่จนฝืนตัวเองเกินไปไม่ไหวอะไรเงี้ยคือเฟื่องรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่ใบเตยพูดมันทำให้เฟื่องรู้สึกว่าคำว่า right person wrong time หรือว่าคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดแล้วคุณพยายามจะทำให้มันเป็นถูกให้ได้มันเพราะว่าคุณรู้สึกว่าความรักที่มันไม่ได้คอมมิตหรือความรักที่มันไม่ได้จริงจังอ่ะมันไม่มีค่ามากพอที่จะเก็บมาใส่ใจหรือเปล่าเพราะว่าเฟื่องรู้สึกว่าทุกความรักมันมีค่าไม่ว่าไม่สมหวังไม่ได้คบกันใช่ไม่ว่าสมมติว่าเรามีความรักที่ดีแบบ1 เดือนแล้วปรากฏแบบโหยเกิดหักเหอะไรไปต้องแยกกันหรืออะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าทุกความรักมันมีค่าที่จะจดจำเสมอเลยแล้วเฟื่องรู้สึกว่าอย่างเวลาเราเคยรู้จักกับใครที่เรารู้สึกว่าใช่แต่ว่าตอนนี้คือเกิดเหตุที่ให้มันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถจะคบกันได้อะไรเงี้ยมันคือความทรมานที่ทำไมมันถึงไม่คบกันจนวันสุดท้ายวะที่มันทำให้เราทรมานหรือเปล่าแล้วก็เลยทำให้เรารู้สึกว่านี่มัน right person wrong time แต่ว่าถ้าสมมติว่าในที่สุดแล้วมันไม่มีหรอก right person wrong time มันก็คือคนหนึ่งที่เหมือนที่บอกไปมันคือหนึ่งสถานะมันคือสถานะนั้นอะไรอย่างเงี้ยเรานึกถึงเรื่องแฟนฉันเลยอะตอนจบที่คือต่อให้ไม่ได้ไปด้วยกันจนสุดทางอะเนาะไม่ได้แต่งงานกันไม่ได้แบบว่ารักกันแต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนนั้นในโมเมนต์นั้นในความทรงจำนั้นของเราได้ซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่ดีแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องลืมใช่เราแต่ละมวลความหลักจะให้ความทรงจำเราจะให้ความรู้สึกอะไรเราที่ทำให้เรารู้สึกaliveและทำให้เรายังรู้สึกมีชีวิตเสมออย่างเช่นถ้าใครเป็นแฟนรายการลองข้ามกำแพงก็จะเห็นอย่างคู่บีมโดนัทอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างคู่ของเชียร์กอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าแบบโอ้ยไม่น่าเลยไม่ต่างคนต่างมีความรักที่แบบโคตรแฮปปี้นะตอนนี้คือมันไม่จำเป็นต้องแบบหักลบกันละกันอ่ะมันไม่จำเป็นว่าแบบความรักตอนนั้นมันใหญ่ที่สุดครั้งนี้มันไม่ใหญ่แล้วมันไม่ใช่ทุกความรักมันใหญ่เสมอได้อ่ะมันไม่จำเป็นต้องแบบมีความรักไหนชนะอ่ะเฟื่องรู้สึกอุ้ยนี่พูดกันมานี่กี่คู่แล้วอ่ะนับนิ้วอยู่ต้องขอใช่ใครจะด้วยแล้วก็ขอบคุณสิทธิ์เราขอโทษด้วยนะคะขอบคุณทุกคู่ที่ให้แบบว่าเอามาเป็นเคสสตั๊ดดี้ใน EP นี้เนาะสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนเหมือนบอกกับตัวเองเวลาที่แบบว่าต้องสูญเสียคนคนนึงไปที่คิดว่าใช่มากๆอ่ะคือมันโอเคมากๆเว้ยที่เราจะรู้สึกเสียดายสิ่งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่ดีมากๆมันลอยหลุดหายไปที่จะรู้สึกใช่มันแบบเหมือนเด็กทำขนมตกอ่ะมันแบบสิ่งดีๆมันหายไปต่อหน้าต่อตาเลยจ้ะแม่คือเสียใจไปเหอะแต่ว่าไม่อยากให้เข็ดกับความสัมพันธ์ครั้งนั้นว่าคนที่ใช่มันหายไปแล้วว่าเราจะไม่เจอหรือไม่อยากให้รังไว้ใช่มันจะต้องมีสักคนแหละที่มันตรงกับเงื่อนไขชีวิตที่เรากำลังมองหาคนที่เวลาตรงกันสถานที่ตรงกันจังหวะของมุกตลกทุกอย่างตรงกันคุยกันโบ๊ะบะอะไรเงี้ยมันจะต้องมีอีกแต่แค่แบบลองเปิดใจดูเพราะว่าทุกวันเนี้ยเฟิงรู้สึกขอบคุณตัวเองมากเลยที่ไม่ยึดติดว่าคนไหนใช่เพราะว่ามันทำให้ตอนเนี้ยเฟิงได้มาเจอว่าเฮ้ยคนที่ใช่จริงๆมันเป็นยังไงแล้วมันก็สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆแบบคำตอบกับเฟิงแล้วเฟิงรู้สึกว่าเวลาที่เราเจอคนที่ใช่แล้วอ่ะเวลาที่มาเจอความยากลำบากอะไรมันกลายเป็นว่ามันไหวไปเลยแทนที่เมื่อก่อนเวลาเราเจอความยากลำบากเรารู้สึกว่ามันคือจุดจบเพราะมันอาจจะต้องเป็นจุดจบอะเก็ตปะแล้วในความรู้สึกของเฟืองก็คือเวลาที่คุณรู้สึกทรมานกับแบบคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดไปเรื่อยๆวันหนึ่งเวลาที่คุณเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ถูกอะทุกอย่างมันจะไร้คำถามไปเลยอ่ะมันจะแบบ irrelevant หมดเลยอ่ะมันจะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยกับวินาทีนี้ที่มีคนนี้อยู่ในชีวิตตอนนี้มันจะงงว่าแบบมันง่ายได้ขนาดนี้เลยเหรอมันจะเหมือนแบบโหยตอนนั้นเราทรมานมากเลยแล้วตอนนี้คือทุกอย่างมันไม่มีคำถามอะไรเลยอ่ะมันคือแบบใช่ละสบายละแบบพร้อมทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเฟิงรู้สึกว่าใครที่ยังไม่เจอคนนั้นน่ะเฟิงอยากให้รู้ว่าถ้าคุณยังรู้สึกทรมานและปวดใจมากกับคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดอ่ะคุณเจ็บปวดได้เท่าที่คุณจะเจ็บปวดเลยแต่ว่าเฟิร์นก็อยากบอกว่ามันมีเว้ยหรือว่ามันจะมีโมเมนต์ที่คุณรู้สึกว่าคุณปล่อยมันไปได้แล้วหรือว่ามันจะมีโมเมนต์ที่คุณรู้สึกว่าคนเนี้ยคุณจะเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่แล้วคุณก็จะตกใจตัวเองมากว่าแบบเฮ้ยนี่อย่างนี้นี่เองมันรู้สึกอย่างนี้นี่เองเพราะเราชินกับความรู้สึกแบบโหยหาและทรมานมาตั้งนานแล้วก็อยากรีพีทคำพูดพี่เฟือง ก่อนหน้านี้ด้วยที่ว่าความใช่อ่ะมันมีใช่แบบใหม่ด้วยนะมันความใช่มันเปลี่ยนได้เหมือนกับซัมเมอร์แหละแล้วก็เราก็ไม่อยากให้โกรธนะถ้าวันหนึ่งเขาไปทำเหมือนเขาไปทำสิ่งที่มันเคยไม่ใช่กับเราอ่ะแต่ว่าไปทำกับคนอื่นให้มันใช่จนได้อ่ะก็คนเรามันเปลี่ยนได้เรื่อยๆซึ่งทำไมรู้ป่ะเมื่อกี้เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าถ้าสมมติว่าคุณมีคนที่ใช่ในอดีตแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยตอนนี้เราเปลี่ยนไปตั้งเยอะแล้วอะถ้าเรากลับไปคบกันอะมันต้องดีกว่าแน่เลยวุฒิภาวะเรามีเยอะขึ้นเราอะไรมากขึ้นใครจะไปรู้เขาจะเปลี่ยนไปไม่ใช่คนเดิมอย่างที่เราชอบแล้วก็ได้คือเราคิดตลอดเลยว่าเหมือนเมื่อก่อนอะเราจะคบคนนึงมาในระยะเวลานานมากซึ่งพอเลิกกันไปแล้วอะเวลาเราคิดว่าตอนเนี้ยคนคนนั้นเขาเป็นยังไงหรอวะเราแทบจะไม่รู้เลยเราไม่รู้ว่าเขาสนใจการเมืองด้านไหนเขาสนใจการเมืองขนาดไหนเขาสนใจปัญหาสังคมขนาดไหนเขาอาจจะเหมือนแบบกินไฟไดนิ่งทุกวันก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าคนที่เรารู้จักตอนเด็กๆคนที่คุณรู้จักณตอนนั้นน่ะใครจะไปรู้ตอนนี้เขาอาจจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยก็ได้แล้วคุณยังยึดติดกับถ้าเรากลับไปหาคนนั้นตอนนี้มันต้องใช่แน่ๆเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าเอาจริงตัวคุณก็อาจจะเปลี่ยนนะตัวเขาก็จะเปลี่ยนมวลที่ใช่นะตอนนั้นมันอาจจะเป็นมวลที่ใช่ในอดีตอะแต่มันอาจจะไม่ได้แปลว่าถ้าคนสองคนที่เคยใช่ในอดีตมาเจอกันมันจะกลายเป็นมวลที่ใช่ณตอนนี้ก็ได้ปล่อยให้สิ่งนั้นนะในใช่ในตอนนั้นเป็นใช่ในตอนนั้นไปแต่ว่ามันแค่แบบไม่สามารถเวิร์กมาได้เนาะเฟื่องว่ามันก็คือใช่แต่ณตอนนั้นไงแต่ว่าใช่ณตอนนั้นมันไม่ได้มีค่าน้อยไปกว่าสิ่งไหนอ่ะและก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้แปลว่ามันจบวันนี้เรามาพูดกันเรื่องของจังหวะชีวิตเนาะคือเราตอนนี้จนถึงตอนนี้เราก็ยังมองว่าจังหวะชีวิตมันมีอยู่จริงแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ขนาดนั้นเพราะว่าโลกมันเบี่ยงคนที่ใช่และไม่ใช่มาอยู่แล้วแล้วเราเลือกได้ว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่รองทามหรือว่าทามมิ่งไม่ตรงกันดีไหมจะฝืนไหมหรือไม่ฝืนอันนี้เราเลือกได้มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทำตามจังหวะชีวิตมันทุกอย่างขนาดนั้นนะเนาะใช่อันเนี้ยสำคัญมากขอทิ้งท้ายไว้เลยว่าคุณต้องรู้ว่าคุณก็เลือกได้จริงค่ะคุณต้องรู้คุณก็รู้ว่าคุณสามารถเลือกสิ่งดีๆสิ่งที่แบบชโลมใจให้ตัวคุณเองได้ใช่มั่นใจหน่อยเนาะโอเคให้ปิดจบวันเนี้ยก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาฟังพวกเราเมาเรื่องความสัมพันธ์ที่ทุกครั้งที่พูดเรื่องความสัมพันธ์น่ะเฟื่องกับใบเตยไม่ได้อยากจะชี้เป้าหรือชี้แนะว่าคุณควรจะต้องทำยังไงแต่ว่าเราอยากจะเสนอหลายมุมมองเพราะว่าเฟื่องเชื่อว่าแต่ละคนก็จะได้หลายๆสิ่งที่แตกต่างกันไปจากเอพิโซดของเราหลายคู่ด้วยวันนี้ใช่หลายมุมมองใช่แล้วก็นั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ไม่รู้ดิคือตอนเนี้ยพูดเราก็ซึ้งอ่ะคือเราอยู่กันมาเกินปีแล้วเนาะใช่ใช่เราก็ได้รู้สึกว่าก็ขอบคุณทุกคนมากเลยคือทุกครั้งที่ได้มาอัดพอดแคสต์อะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าแบบโหยขอบคุณมากเลยที่ฟังกันมาจนถึงแบบหลายอพิโซดมากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้มันเป็นครอบครัวเดียวกันร่วมเดินทางไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีค่าต่อใจเราอะแล้วก็เราก็อยากให้รู้ว่าเพนพอยต์หรือว่าความเจ็บปวดอะไรที่คุณเจออยู่คุณไม่ได้เจออยู่คนเดียวใน Facebook ใน YouTube มีคนเจอกันด้วยเต็มเลยคนที่กดไลค์เฟิงเชื่อว่าเขาก็อาจจะโดนจี้จุดเขาเหมือนกันที่มากดไลค์พอดแคสต์ของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเฟิงรู้สึกว่าแค่อย่างน้อยอ่ะรู้ว่าเราไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้ทำให้เราเบาลงขนาดนั้นหรอกแต่ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกเหงาเกินไปคนเดียวใช่เอาทำไมมาจบซึ้งก็วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้ามีอะไรเมากันก็ไปเมาได้ในเพจ Facebook เนาะ The Matter Shows and Podcast ค่ะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะบ๊ายบายค่ะ